วันนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินแล้วล่ะว่าใครจะเป็นมิสยูนิเวิร์สและคนไทยก็กำลังลุ้นกันครับคุณมาริยาภูลเลิศลาภซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีคะแนนนำอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องวิเคราะห์กันมากมายผมเห็นในโซเชียลมีเดียก็คึกคักมากลุ้นกันให้ไปกดเพื่อที่จะให้คะแนนทางโซเชียลมีเดียให้กับคุณมาริยาซึ่งก็ขณะนี้ดูเหมือนว่าใกล้กับการตัดสินถ้าเป็นเวลากรุงเทพก็จะเป็นพรุ่งนี้เช้าครับที่จะเป็นการตัดสินหลังจากที่อ่านบทวิเคราะห์จากหลายฝ่ายในสหรัฐและก็ต่างๆนานาเนี่ยก็คนไทยมีสิทธิ์ลุ้นพอสมควรนะครับวันนี้ผมเชิญคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ครับเป็นแฟนพันธุ์แท้นางงามจักรวาลคุณเชอร์รี่หรือคุณไอสวรรณ์รดาสิริลักษณ์ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนางงามจักรวาลมาอย่างน้อย29ปีเคยเข้าประกวด Miss Universe Thailand ด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ติดตามวิเคราะห์เรื่องนี้จะมาลองให้คุณเชอร์รี่ช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังว่าโอกาสของมาริอาพรุ่งนี้มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสวัสดีครับคุณเชอร์รี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเชอร์รี่ไหนลองฟันธงดูสิครับว่าติดตามใกล้ชิดมาพรุ่งนี้ Miss Universe จะเป็นของใครครับเท่าที่สัมผัสมานะคะตั้งแต่น้องมาริยาเข้าไปเก็บตัวการประกวดนะคะเดินทางไปถึงลาสเวกัสค่ะคือน้องมีความโดดเด่นมากนะคะแต่ว่าก็มีผู้เข้าประกวดคนอื่นๆที่มีความโดดเด่นเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เราต้องยอมรับว่าไทยแลนด์ของเรานี่คือแบบว่าได้รับความชื่นชอบมีกระแสนะคะที่ดีมากๆดีที่สุดเลยค่ะดีตั้งแต่น้องเขายังไม่ได้เริ่มเดินทางเลยด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่ชนะในบ้านด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโพเลยทุกโพไม่ว่าจะเป็นต่างชาติทำทางฝั่งลาตินอเมริกาทำนะคะซึ่งทางฝั่งลาตินเนี่ยปกติแล้วทุกปีเขาจะไม่ค่อยมองไทยแลนด์เราเท่าไหร่นะแต่ปีนี้ไทยแลนด์เราติดอยู่ในหนึ่งในสามนะคะบางโพก็ไทยจะเป็นนางงามจักรวาลเลยตามด้วยบางโพก็ให้ไทยเราเป็นรองอันดับหนึ่งไทยเราเป็นรองบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโพขึ้นมาเป็นที่หนึ่งคือได้เป็นนางงามจักรวาลค่ะคู่แข่งสำหรับคู่แข่งสำคัญเป็นใครตอนนี้คู่แข่งสำคัญประเทศไหนครับที่แข่งกับมาริยาเนี่ยที่ถือว่าคู่กันใช่ไหมคะตามกระแสโพตามกระแสโพเนี่ยเราแข่งกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมเห็นว่าเซาแอฟริกาค่ะเซาแอฟริกาเซาแอฟริกาใช่ไหมต้องจับตาดูว่าพรุ่งนี้เซาแอฟริกาเซาแอฟริกาและประเทศไหนอีกครับที่จะแข่งกับเราคิดว่าน่าจะเป็นไทยแลนด์เซาท์แอฟริกาแล้วก็โคลอมเบียค่ะโคลอมเบียโคลอมเบียประเด็นนะคะสเปนในเอเชียบราซิลแล้วในเอเชียด้วยกันล่ะครับในเอเชียด้วยกันล่ะครับเอเชียด้วยกันที่เด่นๆเห็นจะเป็นฟิลิปปินส์นะคะที่คนให้ความสนใจมากซึ่งแบบหลายคนบอกว่าเวลามองภาพนิ่งแล้วคือเธออาจจะไม่ค่อยชายไม่ค่อยจะแบบโดดเด่นเท่าไหร่หลังจากที่เชอรี่ไปดูการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะก็คือ preliminary competition เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลิปปินส์บุกร่างที่ดีมากบุคลิกก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเดลิการเชอรี่คิดว่าฟิลิปปินส์ก็จะมีความโดดเด่นนะคะน้อยกว่าไทยครับครับส่วนตัวนี่คุณเชอร์รี่คิดว่ามาริยามีโอกาสเป็นมิสยูนิเวอร์สกี่เปอร์เซ็นต์นะนาทีสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายนี้ช่วงโค้งสุดท้ายในความเห็นของเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ให้น้องเขา 95% เลยค่ะ 95 95% เลยนะเป็นค่ะแต่ว่า 5% ขอไปฟังน้องพูดต้องสปีชบนเวทีเพราะว่าพอเข้าไปในรอบสุดท้ายแล้วต้องมีคำถามนะคะแล้วก็นางงามจะต้องพูด final speech ด้วยซึ่ง3คนสุดท้ายเนี่ยค่ะ final speech จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจะออกไปตัดตัวนางงามอะค่ะก็ speech หรือว่าตอบคำถามเนี่ยคะแนนเข้าให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการตัดสินจริงๆแล้วเขาไม่ได้โชว์คะแนนมาหลายปีแล้วนะคะการประกวดนางงามทุกทีเนี่ยเขาจะมีคะแนนขึ้นบนจอโทรครับนะคะแต่ว่าหลายปีมานี้เราจะไม่มีคะแนนขึ้นเ
พราะฉะนั้นเราจึงไม่มีหลักฐานที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคะแนนจะเป็นเท่าไหร่แต่โดยไครเทเรียทั่วไปของการประกวดนางงามอะค่ะนางงามก็ต้องสวยก่อนนะคะความงามก็ต้องมีไม่ใช่ว่าฉลาดอย่างเดียวแต่ว่าไม่สวยก็เป็นนางงามไม่ได้ความสวยจะอยู่ที่ประมาณ 50% เลยค่ะที่เขาตัดสินกันนะคะความสวยนี่คือ 50... ความสวยความ 50% ความสวย 50% แล้วที่เหลือล่ะครับแล้วก็บุคลิกท่าทางนะคะบุคลิกท่าทางการเข้าได้กับเสื้อผ้าที่ใส่การเดินเหินโพยซิริสมาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ 30% ครับกรรมการนี่มาจากไหนบ้างครับไอ้ก็คือ 20% สุดท้ายนี่คือไครเทเรียที่เขาจะเอามาตัดสินนางงามในแต่ละปีค่ะก็แสดงว่าถ้าหากสูสีกันในเรื่องความสวยท่าทีบุคลิกแล้วเนี่ยก็มาตัดสินกันตรงนี้แหละตรงความฉลาดไหวพริบในการตอบคำถามว่าตามหลักการของการประกวดนางงามใดๆนะคะรวมทั้งนางงามจักรวาลด้วยเนี่ยการเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเนี่ยถือว่าคุณเจ๋งแล้วเท่าๆกันทั้ง3คนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตัดสินว่าใครคือที่สุดก็คือการพูดจาการตอบคำถามค่ะจะเป็นตัวเสริมทำให้คนคนนั้นได้มงกุฎหรือไม่แต่ว่าบางปีเขาเลือกการตัดสินประเภทที่ว่าดูความประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องยอมรับด้วยว่านางงามจักรวาลก็คือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งก็จะต้องมีประธานบริษัท Executive Director อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนกับการสมัครงานใช่ไหมคะการเลือกเข้าประกวดนางจักรวาลคนเข้าไปทำงานองค์กรได้อย่างไม่มีปัญหามีความสุขแล้วก็ไม่สร้างปัญหาแห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ดูเขาเรียกว่าไงคะดูโดยรวมค่ะแต่นางงามเก็บครับภาพรวมว่าจะสามารถทำหน้าที่นางงามได้ดีไหมใช่ไหมครับว่าจะต้องมีบุคลิกแล้วก็มีพร้อมที่จะทำหน้าที่ของนางงามในการเดินทางไปทั่วโลกในการทำตัวเป็นเพราะว่าการเป็นนางงามทำงานจะต้องพร้อมทำงานนะคะไม่ใช่เฉพาะสวยงามงามแล้วก็ทายวงวันแต่ว่าจะต้องมีงานสาธารณกุศลนะคะต่างๆครับครับในการผมดูที่บางคลิปเนี่ยที่คุณมาริยาตอบคำถามก็ดูเหมือนจะมีความคล่องตัวมีไหวพริบใช้ได้นะครับถ้าที่คุณเชอรี่ดูเป็นในเรื่องของปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าน้องอายุ10ค่ะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายผ่านประสบการณ์การเป็นนางแบบการทำงานคนมากนะคะฉันด้วยในวัย25เนี่ยการพูดจาไหวพริบปฏิภาณการตอบโต้กับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วมันจะสอนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพูดได้ค่ะแอลโลควนมีความคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้นะคะอืมใช่ใช่ก็ดูจากคลิปที่ตอบคำถามก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะคล่องพอสมควรนะครับดังนั้นตรงนั้นก็น่าจะน่าจะได้คะแนนในระดับหนึ่งแต่ว่าก็แน่นอนอ่ะอย่างที่คุณเชอรี่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในนาทีสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาดูตั้งแต่การเก็บตัวมาใช่ไหมคะการลงทะเบียนกับกองประกวดแล้วก็รับเข้ามาเก็บตัวซึ่งแฟนๆนางงามเลยค่ะเราก็ไม่ได้อยู่กับนางงามตลอด24ชั่วโมงเราก็ไม่ทราบว่านางงามคนไหนเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงมีพฤติกรรมยังไงอะไรบ้างใช่ไหมคะก็แล้วก็เจ้าหน้าที่กองประกวดเอ่ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่เก็บคะแนนส่วนหนึ่งด้วยเอาไปให้กับประธานกรรมการแล้วก็นั่งโต๊ะประชุมกันว่าแต่ละคนยังไงค่ะที่เขาบอกว่าที่การประกวดนางงามมีการเก็บตัวกันเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ค่ะจะได้ดูลักษณะดูพฤติกรรมดูความใกล้ชิดนะคะซึ่งสำหรับว่ามารยาทมีด้วยนะคะการเมืองผลประโยชน์สปอนเซอร์มีส่วนแค่ไหนในการที่จะทำให้ผลออกมาลำเอียงหรือว่าไม่ยุติธรรมทีนี้มีความรู้สึกว่านางงามจักรวาลเป็นธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจถ้าอย่างสมัยก่อนเราอาจจะได้ยินคนพูดกันว่ามันมีเรื่องของการเมืองนะอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ก็ตามเนี่ยต้องมีหลักฐานชัดเจนสำหรับตัวซีการตรวจใหม่เนี่ยค่ะมันเป็นเรียกโปรโตคอลเป็นเหมือนกับวิธีทางการทูตเล็กๆชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามได้ค่าสายสะพายประเทศอะค่ะบทบาทถือว่ามันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่า
ขาต้องการเลือกคนที่สามารถทำงานด้วยแล้วสบายใจกับธุรกิจของมากกว่าที่จะไปมองเรื่องประเด็นการเมืองอย่างนี้ค่ะถามว่าประเด็นการเมืองก็จะมีเล็กๆนะคะแต่สำหรับที่ว่าการประกวดนางงามจักรวาลเป็นการประกวดที่ค่อนข้างใสสะอาดนะคะทำใสสะอาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการเมืองไม่น่าจะมีส่วนมากมีส่วนก็คือนิดหน่อยนั่นเองค่ะที่มีคนเชียร์ให้ไปกดเนี่ยนะครับกดผ่านโซเชียลมีเดียมีผลแค่ไหนคะแนนจากการกดเชียร์กันเนี่ย allvote.missuniverse.com จะมีผลมากเลยนะคะเพราะว่าประเทศใดๆก็ตามเนี่ยที่ค่าคะแนนโหวตสูงสุดนะคะก็จะสามารถครอบเป็น top 16คือเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติแต่ถ้าว่านางงามคนนี้คะแนนสูงอยู่แล้วในรอบ15คนนะคะเขาอาจจะพิจารณาคนที่คะแนนรองลงมาให้จะเป็น16ได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคะ criteria กฎเกณฑ์ต่างๆของประกวดนะคะแต่สำหรับคนไทยเราช่วยกันโหวตเนี่ยค่ะเพราะว่าทางคนไทยเราก็ต้องการเห็นน้องมาริยาเข้าร่วมการประกวดแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ดีใช่ไหมคะเป็นการ make sure ค่ะเป็นการ make sure ว่าตัวแทนไทยเราจะได้เข้านะคะต้องช่วยกันกดนะช่วยกันกดโหวตนะครับจะสามารถช่วยกันโหวตจนถึงกี่โมงครับเช็คล่าสุดเมื่อเช้านี้จะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะรู้สึกจะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ยังไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตเลยว่าเห็นล่าสุดก็จะเหลือ10ชั่วโมงก็น่าจะเหลืออีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะต้องเข้าไปเช็คที่ vote.missuniverse.com นะคะครับจากนั้นก็มีคนเชียร์กันให้ไปแต่ก็เข้ามาแล้วค่ะเวลางวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะใช่ครับครับมีคุณกรกรบอกว่าปีนี้เนปาล น่ากลัวมากนะเนปาลมีสิทธิ์ไหมมิสอเมริกาไม่ใช่อเมริกาเนปาลนะเนปาลเนปาลใช่ไหมคะคุณเศรษฐาชื่อเศรษฐีหรือเศรษฐาอะไรสักอย่างติดตามมาเนปาลเป็นผู้หญิงที่รูปร่างดีนะคะรูปร่างดีสูงสวยแล้วก็คมชัดนะคะแต่สำหรับชิลี่ยังไม่ได้เอาน้องเขาเข้ามาในโพสต์ถึงตัวชิลี่นะคะแต่เขาก็มีความโดดเด่นประกอบกับเนปาลส่งเป็นครั้งแรกนะคะเนปาลส่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สาวงามที่ได้รับการส่งเข้ามาในการประกวดครั้งแรกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะได้รับการพิงเล็งนะคะพิงเล็งรอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับชื่อว่าเขายังไม่ใช่นะคะก็ไม่ได้ไม่ใช่นะขนาดวันจริงเพราะว่ามันมีแค่ส่วนหนึ่งคือภาพส่วนตัวกับคณะกรรมการรอบ preliminary อะค่ะเขาอาจจะทำคะแนนได้ดีแล้วก็สามารถเข้ามาเป็น top 16ด้วยได้แต่สำหรับที่ว่าไม่น่าจะยังไม่อะค่ะเน็ตทองครับคุณเชอรี่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าใกล้หน่อยได้ไหมครับเสียงจะได้ชัดหน่อยเอาโทรศัพท์มือถือเข้าใกล้หน่อยนะฮะเสียงจะได้ชัดเข้าใกล้เอาค่ะคุณกฤษดาบอกว่าสเปนและแคนาดาก็น่ากลัวสเปนและแคนาดาใช่ค่ะสเปนรูปร่างสวยมากสเปนนี่ชิลี่เลือกสเปนเข้าไว้ในท็อป5เลยนะคะเป็นท็อป5ของคุณเชอรี่ค่ะสเปนอยู่ในท็อป5ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แคนาดาค่ะชิลี่เลือกให้เป็นท็อปนี่นะคะครับข้อมูลนะครับว่าการประกวดนางงามจักรวาลหรือว่า Miss Universe ปีนี้เนี่ยเป็นการจัดประกวดครั้งที่66ก็จะตัดสินกันวันที่26คือวันจันทร์ที่ The Excess ที่ Planet Hollywood Resort and Casino ที่ลาสเวกัสนะครับและก็จะมีอดีตนางงามจักรวาลคนที่แล้วชาวฝรั่งเศสใช่ไหมครับที่จะมาสวมมงกุฎให้มี2คนค่ะแล้วตัดสินจะมีอดีตนางงามจักรวาลถึง2คนถ้าว่าเป็นกรรมการนะคะก็คือวินนี่เป็นวิลเลียมปี98นะคะครับจากตัวกับเพียวเวิร์ดคือนางงามจักรวาลที่ต้องมาสิค่ะได้รับเชิญมาเป็นผู้ออกมาคณะกรรมการรอบตัดสินด้วยครับแล้วก็มีเนี่ยคุณคณิษฐาบอกว่าแองโกลาอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้แองโกลาได้ถูกแล้วรูปร่างใช่ค่ะแองโกลาสิริกิตมานะคะเข้า
ว่าเข้ามานะคะแองโกลาแองโกลาใช่ไหมครับคุณพิกสหรัฐอเมริกาเวเนซุเอลาไทยSouth Africa ฉะนั้นคุณพีชถามว่าคุณเชอรี่ให้ท็อป3คือใครท็อป3ก็คือไทยสหรัฐอเมริกาเลือกไทยค่ะเลือกSouth Africa แล้วก็เลือกเปรูค่ะเปรู3นะครับจะได้คือหลายครับขอครับหนึ่งได้ไหมคะคนเห็นนางงามแอฟริกาเดมี่เนลปีเตอร์สนะคะในรอบด้วยแสงด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเหมือนไม่ใช่แต่อย่าลืมว่าโพลต่างชาติเนี่ยหลังจากที่ดู preliminary เสร็จไปเนี่ยเขาไม่เอาเอ็ดดี้ลีออกนะคะแต่ว่าติดเวทีอืมครับครับนั้นครับเสียงต้องก็ในที่สามารถที่จะละเอาแอฟริกาออกจากครับครับคุณเชอรี่เดี๋ยวผมจะต้องต่อไปใช้เสียงอย่างเดียวดีไหมครับเพราะว่าเสียงตอนนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมต่อกับไปใช้เสียงอย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้เสียงชัดขึ้นนะครับปั๊มหนึ่งครับต่อใหม่นะครับเพื่อจะได้เป็นเสียงเฉยๆจะได้ไม่ขัดก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเลยชัดขึ้นเยอะเลยครับคุณเชอรี่ครับครับเดี๋ยวนะคะสักแป๊บนะคะเชอรี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงค่ะเชอรี่ต้องใช้หูฟังแป๊บนึงค่ะสักครู่ค่ะครับใช่แล้วถ้าอย่างนี้เสียงจะดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเป็นภาพของคุณเชอรี่ซึ่งเคยไปประกวดมาก่อนนะครับนี่ฉะนั้นประสบการณ์คุณเชอรี่เรื่องนี้ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ทีเดียวครับโอเคไหมครับชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นเยอะเลยชัดขึ้นเยอะเลยอาราเมื่อกี้พูดถึงท็อป3ท็อป3เอาท็อป5ก็ได้ท็อป5ที่คุณเชอรี่คิดว่าจะท็อป5ใช่ไหมคะท็อป5ชี้เพิ่มสเปนค่ะสเปนกับแคนาดาค่ะก็ผลค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท็อป5เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกลายจะเป็นท็อป3เพราะว่าท็อป5เนี่ยค่ะเขาจะมีการสัมภาษณ์รอบเนี้ยรอบท็อป5ค่ะซึ่งถ้ามีการตอบดีขึ้นมาเนี่ยโพอาจจะพลิกสเปนอาจจะเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับเชอรี่เชื่อว่าน้องมาริยายังไงก็ไม่น่าพลาดยังไงก็ต้องเข้า3คนค่ะ3คนแน่3คนแน่แต่ว่าเปรูกับเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะอาจจะมีการดิ้นได้อาจจะเป็นสเปนหรือเปล่าที่เข้าไปแทนเซาท์แอฟริกาก็ต้องดูกันอีกทีในรอบ5คนสุดท้ายค่ะครับเพราะว่ารอบ5จะเจอคำถามจากคณะกรรมการพอเจอคำถามจากคณะกรรมการปุ๊บเนี่ยพอได้ผลแล้วใช่ไหมคะมีการตอบดีบวกกับการตัดสินการประทับใจตลอดทั้งคืนที่ทำมาตลอดการเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถเข้าไปเป็น3คนได้ก็จะเหลือ3คนสุดท้ายพอ3คนสุดท้ายปุ๊บก็จะมี final speech จะมีคำถามสุดท้ายเกิดขึ้นแล้วก็มีไมค์ตั้งขึ้นนะคะแล้วให้นางงามพูดต่อหน้า public ต่อหน้าผู้คน speech นี่คือกี่นาทีครับให้พูดspeech รู้สึกจะจับเวลา1นาทีนะคะถ้าเป็นปีก่อนๆ นะคะเขาจะให้30วินาทีแต่รู้สึกพักหลังจะ45วินาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นคำถามว่าทำไมคณะกรรมการถึงเลือกคุณเป็นนางงามจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคำถามนางงามจักรวาลการยอมรับจากองค์กรว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือขึ้นกับคำถามนะคะครับหัวข้อของสปีชนี่เหมือนกันทุกคนใช่ค่ะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยจะถูกให้ใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงดังๆนะคะแล้วก็พอถอดหูฟังออกแล้วก็คำถามเดียวกันเพื่อความยุติธรรมเพื่อไม่ให้ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินว่าเพื่อไม่ให้ได้เขาเรียกใส่ขัดSoundproof booth นะคะเขาเรียก soundproof booth นั่นเองค่ะแล้วคำถามก่อนที่จะเข้าไอ้สปีชเนี่ยคำถามเนี่ยเขาให้เลือกหยิบจากซองหรือว่าคำถามนี้มาจากพิธีกรเลยครับอ๋อเป็นรอบ3คนสุดท้ายค่ะจะเป็น
เป็นคำถามที่กองประกวดเตรียมให้ซึ่งพิธีกรจะเป็นคนถามค่ะแต่ว่าในรอบ5คนสุดท้ายอะค่ะ5คนสุดท้ายแล้วแต่บางปีค่ะบางปีจะล้วงโถเขาจะมีโถก็เบอร์แล้วก็คณะจับได้คณะกรรมการคนไหนแล้วก็อ่านคำถามค่ะแต่บางปีก็เป็นคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านนะคะก็ขึ้นอยู่กับค่ะเห็นเขาบอกว่าปีนี้มีปีนี้เขาให้ผู้ชมทางบ้านค่ะส่งคำถามเข้าไปตั้งคำถามนะคะให้กลายเป็นคำถาม3คนท้ายทีนี้ก็เลยเดาว่าทีนี้ค่ะเขาจะให้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะส่วน5คนนี้อ๋อเมื่อรอบ5คนปีก่อนนะคะเล่นกับเลข10ค่ะก็คือนางงามแต่ละคนได้คำถามที่เกี่ยวกับ10อย่างเช่นน้องใช่ผู้นำดีเด่นในรอบสิบปีผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะนางงามเคนยาได้ประธานาธิบดีโดนัลด์จอห์นทรัมป์เพิ่งเป็นประธานาธิบดีมาได้10วันแล้วก็คำถามจะเล่นกับเลข10อะไรเงี้ยนะคะก็ถามค่ะว่าปีนี้รูปแบบของคำถามในรอบ5คนจะเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบของท็อป3อะค่ะผู้ชมทางบ้านไหนที่จะได้รับให้ใช้คำถามนั้นเป็น speech นะคะเป็น final question ค่ะแปลว่าคนที่อยู่3คนสุดท้ายหรือ5คนสุดท้ายนี่จะไม่มีโอกาสได้รู้คำถามล่วงหน้าเลยไม่ค่ะไม่รู้เลยค่ะเป็นการวัดไหวพริบปฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยแท้จริงเลยใช่ไม่มีข้อสอบรั่วนะไม่ค่ะคิดว่าไม่นะกองประกวดในจักรวาลเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้นะคะเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้แล้วบริสุทธิ์ชลิมั่นใจว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดที่แบบชลิติดตามมานะคะระดับอย่างนี้ไม่น่าจะรั่วแน่นอนเลยแต่ถ้าสมมติว่าจริงๆควรจะมาบอกด้วยกันนะคะควรจะมาบอกนางงามด้วยกันเพราะว่าทุกคนจะได้ตอบคำถามได้ดีเท่าเทียมกันที่บอกรั่วนี่คือรั่วให้บางคนไงรั่วให้บางคนเพื่อจะได้ชนะไงอันนั้นก็คงจะต้องเหนือการควบคุมแล้วค่ะเพราะเราก็ไม่ทราบคณะกรรมการล่ะคณะกรรมการที่ตัดสินนอกจากอดีตมิสยูนิเวิร์สสองท่านแล้วเนี่ยมีใครอีกครับที่เขาเลือกกันยังไงกรรมการที่ตัดสินกรรมการเท่าที่ซีรีส์เห็นนะคะรู้สึกจะมีเน็ตไอดอลด้วยใช่ไหมคะรู้สึกจะชื่อลิลลี่ครับลิลลี่ซานหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือเขามักจะเลือกบุคคลที่จากหลากหลายวงการนะคะเพราะว่าการที่เราจะตัดสินระดับจักรวาลนะคะบางปีเนี่ยเขาเชิญพ่อครัวมาด้วยซ้ำนะคะพ่อครัวชนะการแข่งเชฟของประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการเห็นว่ามุมมองของคนนะคะที่เลือกผู้หญิงสวยระดับจักรวาลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเลือกจากพ่อเลือกจากคณะกรรมการที่อยู่สายแฟชั่นบ้างผู้ชนะการบาร์บ้างอย่างเงี้ยนะคะนักเขียนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกรรมการจะมีความหลากหลายมากเลยแล้วก็ทุกปีจะมีตัวยืนก็ต้องมีอดีตนางงามจักรวาลรับเชิญมาตัดสินอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนางงามจักรวาลที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยมักจะมาจากมุมมองของคนหลากหลายอาชีพนั่นเองเพราะว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงคนเหล่านี้ที่ไปเป็นตัวแทนของประชาชนเลือกนางงามจักรวาลขึ้นมานะคะแต่ทุกปีก็ต้องเลือกใช้เซเลบค่ะเซเลบเขาจะประกาศชื่อกรรมการล่วงหน้าไหมครับว่าปีนี้กรรมการเป็นใครก็บอกนะใช่ไหมครับอ๋อมีค่ะมีคณะกรรมการนะคะรู้สึกจะมีมีเปียหนึ่งแล้วนะคะมีเปียเวิร์สแบบมีเมเกนโอลิวีนะคะแล้วก็มีเวนดี้ฟิสเวอร์เรียมมีรอสแมทธิวส์ด้วยนะคะแล้วก็มีเจมานูเอลค่ะก็เป็นเซเลบทั้งนั้นแล้วก็ที่ชลิพูดนะคะเมื่อกี้ก็คือลิลลี่แต่ว่าเมื่อกี้บอกนามสกุลพลาดไปเป็นลิลลี่พองค่ะเลเล่พองนะคะหลังจากผลออกแล้วเนี่ยเขาบอกไหมว่ากรรมการคนไหนให้ใครกี่คะแนนไม่บอกถ้าเป็นยุคก่อนค่ะยุคประมาณ90เนี่ยคะแนนจะขึ้นจอเลยค่ะคือเขาจะลิสต์มาเลยคือแบบจะขึ้นนามสกุลนางโทรศัพท์ขึ้นนามสกุลของคณะกรรมการพร้อมถามว่า 9.8 คนนี้ให้สมมตินะคะฟิสวิลเลียมให้ 9.6 พองให้ 8.4 อย่างนี้เลยค่ะแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยเราไม่เห็นเลยนะคะเราไม่เห็นเลยหลายคนก็บางทีก็คิดเป็นคำคอรหาที่คิดกันเอาเองว่าเฮ้ยตกลงกรรมการเขากดคะแนนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขากดเลขคะแนนจริงเข้าไปในเครื่อง
ทอมินอลจริงหรือเปล่าหรือว่าใช่กองเขามีเลือกไว้แล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นคำที่แบบว่าคอรหาการคนต่างๆนานาซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบเขาเรียกว่าไงคะจุดพร่องเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับนางงามยุคก่อนตัวยุคก่อนเนี่ยจะใสสะอาดจะเห็นชัดเลยค่ะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยให้เท่าไหร่ขึ้นหน้าจอเลยแล้วก็มีการบวกเฉลี่ยจริงๆผลออกมาจริงๆ6คนคะแนนสูงสุดเป็นใครตัดเลยค่ะ3คนคะแนนสูงสุดเป็นใครเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมากี่ปีแล้วครับผ่านมากี่ปีแล้วครับที่ไม่ได้แสดงคะแนนเหล่านี้ผ่านที่ไม่ขึ้นคะแนนของกรรมการทุกคนใช่ไหมคะรู้สึกจะตั้งแต่ปี2002ค่ะ2002ใช่ก็มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับที่ไม่ขึ้นคะแนน2002 2003ค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ NBC ค่ะ NBC ที่เป็นสถานีครับเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการของ CBS นะคะก็ชนิดที่ว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบมั้งคะเพราะว่าถ้าเกิดยังคงเป็นการเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเรตติ้งจะไม่ค่อยดีเขาก็เลยพักหลังทำให้เล็กหนักคล้ายกับเกมโชว์มากขึ้นก็เป็นการเดาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเห็นตรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการจะให้เห็นรักเป็นเกมโชว์มีการพลิกหรือเปล่าคนดูใช่มันก็มีประเด็นเรื่องธุรกิจทางด้านเรตติ้งของทีวีด้วยนะครับแต่ว่าชอบแบบยุคที่เขาแบบเห็นคะแนนชัดเจนมากกว่าค่ะเพราะว่ามันเข้มตรงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับแต่จริงๆแล้ว Miss Universe นี่โดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นคนริเริ่มบริหารใช่ไหมครับไม่ใช่ริเริ่มค่ะคือใช้ต้องเท้าความไปก่อนค่ะคือจริงๆบริษัท Miss Universe Inc. นะคะ Inc. ก็ย่อมาจาก Incorporเป็นการจัดองค์กรขึ้นมาก่อนนะคะเป็นองค์กรดั้งเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้นี่มาถึงประมาณปี1992ค่ะประมาณปี1992เนี่ยเริ่มซบเซาความเริ่มซบเซาซึ่งในช่วงปี92เนี่ยค่ะถึงมิสเตอร์มิเคิลวอลเกอร์นะคะแล้วก็เขาอิงบริษัทมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเข้ากับMadison Square Garden Event Production นะคะแล้วทีนี้เนี่ย Madison Square Event Production เนี่ยเขาถนัดในเรื่องถ่ายทอดกีฬามากกว่านะคะยุคนั้นเขาก็เลยบอกกับกองประกวดว่าเรตติ้งยูไม่ค่อยดีนะนางงามจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจะถดถอยนิดนึงกองประกวดก็เลยตัดสินใจกันจะทำยังไงดีปรากฏว่าโดนัลด์จอห์นทรัมป์ก็เสนอที่จะขายโทษค่ะซื้อนะคะสิทธิ์สุดแล้วเนี่ยบริษัท Miss Universe Inc. ก็เลยต้องขายค่ะขายให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในที่สุดแล้วก็ทำก็ไปทำให้มีขึ้นมีรูปแบบที่แบบว่าทันสมัยขึ้นซึ่งโดนัลด์จอห์นท่านก็มาเทคโอเวอร์ไปตั้งแต่ปี1996ค่ะ96ปลายนะคะเกี่ยวระหว่างปี95กับ96แล้วพอทรัมป์มาทำทรัมป์มาทำนี่เฟื่องไหมครับเฟื่องค่ะเฟื่องเลยนะทรัมป์ทำสำเร็จนะดูทันสมัยขึ้นนะคะการประกวดช้าเหนื่อยบางอย่างก็หายไปแต่นางงามบางคนไม่ได้คิดถึงยุคที่แบบว่าก่อนทรัมป์มานะคะเพราะว่าช่วงที่ทรัมป์มาเนี่ยทรัมป์มาทำความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีในความคิดของใช่ใช่ใช่ครับเช่นแบบตัวเขาเข้ามามีเอี่ยวด้วยในการเลือกท็อป15อ๋อตัวทรัมป์เองมีสิทธิ์ที่จะมาเลือกด้วยใช่ไหมใช่นะงามสรุปในชื่อว่าทรัมป์นะคะทรัมป์ choices คือจะทรัมป์มีสิทธิ์เลือก5คนนะคะ5คนตาม4คนเพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์ชอบคนไหนเนี่ยจะลอยลำครับอ๋อนี่ไงทรัมป์ก็มีสิทธิ์มาชี้เลยเนี่ยว่าใครจะมีโอกาสมากกว่าใครปี2004ใช่ปี2004เนี่ยเขาปล่อยให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินหมดแล้วมันมีหลายคนที่ทำชอบแต่กลับไม่เข้ารอบเนี่ยค่ะทำหมดแล้วฉันขัดใจฉันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบขอบผิดถ้าถัดมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะต้องขอเป็นคนที่แบบว่ามีส่วนในการเลือกด้วยขอให้เรียกว่าทรัมป์ choices ก็คือเป็นทำนะคะขอเลือกไว้ห้าคนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวผมบลอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวผมขาวอะไรเงี้ยซึ่งเช็คค่ะ
ามาบ่อยมากนะคะซึ่งทำเนี่ยสาธารณรัฐเช็กจะเข้ามาบ่อยมากใช่ค่อยแลไทยเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับเลยเขาแบบตัวแทนไทยเราก็สวยๆตั้งเยอะนะคะในยุคโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าทำก็ไม่ค่อยจะเปิดใจเลือกไทยเราเข้าไปเท่าไหร่เลยโทษทรัมป์เนี่ยเราต้องโทษทรัมป์นะว่าเนี่ยเอาแต่เช็คสาวไทยสาวเอเชียไม่มองเลยเนี่ยออสเตรเลียมีออสซี่สาธารณรัฐเช็กมีสโลวีเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำโปรดนะคะประเภทผมบลอนด์แบบใช่ผิวดำไม่เอาเลยผิวดำผิวเหลืองก็ไม่เอาเลยใช่ไหมทรัมป์ผิวดำผิวเหลืองก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นางงามจะคอรหาไปในเรื่องว่าเฮ้ยเพราะว่าแบบมีทรัมป์คอนโดหรือเปล่ามีทรัมป์ทรัมป์ทาวเวอร์หรือเปล่าไปตั้งที่มันเป็นธุรกิจนะนี่ไงทําก็ถึงเอาฟิลิปปินส์เข้ารอบอย่างเงี้ยนะคะแล้วการงามก็จะแบบตีความกันไปพิจารณากันไปตามที่ตนเองคิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีหลักฐานนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แฟนๆนางงามเราช่วยกันวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พูดถึงการที่จะต้องมาเจอกันในรอบสุดท้ายแล้วก็ต้องตอบคำถามที่สดๆแล้วก็ทดสอบไหวพริบมีการติวกันไหมของเรามีคนติวไหมว่านี่นะคำถามอาจจะเป็นมาทางด้านสังคมอาจจะเรื่องเด็กอาจจะเรื่อง refugees เนี่ยเราต้องเตรียมยังไงของเรามีการมีทีมที่เตรียมอย่างนี้ให้กับทุกคนต้องเตรียมกับเราเข้าไปสอบ entrance เหมือนกับเราสอบ TOEFL สอบ IELTS อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหมือนสอบ TOEFL เลยล่ะว่าไปหาม้วนวิดีโอเก่าๆม้วนคลิปเก่าๆมาศึกษานะคะว่าโจทย์มักจะออกมาเป็นยังไงว่าส่วนใหญ่คำถามปัจจุบันเนี่ยมักอิงกับเทรนด์กระแสปัจจุบันค่ะซึ่งสำหรับซีเองซีก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟรีการ possession การครอบครองเสรีปืนที่ได้ปืนแล้วก็ refugee โรฮิงญาอะไรเนี่ยนะโดนการสังหารหมู่มาสดๆร้อนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ของการเมืองแล้วก็นางงามสมัยใหม่เนี่ยจะสวยอย่างเดียวไม่ได้คำถามคำตอบเนี่ยคล้ายๆกับสมัครจะเป็นนักการเมืองเลยด้วยซ้ำค่ะครับต้องดูฉลาดด้วยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวเพราะว่ามันรอบสุดท้ายแล้วนี่สวยก็พอๆกันแล้วนี่ใช่ไหมครับมันมาแต่สิ่งตรงกลืนแล้วล่ะตรงสมองแล้วล่ะท็อป3เนี่ยถือว่ายูเท่าเทียมกันละ3คนแต่ว่ายูมีอะไรล่ะที่เด่นกว่าคนอื่นที่จะเอามงกุฎต้องใช้ใครที่เหลือสุดท้ายในการตัดสินก็คือวัดกันที่คำถามคำตอบใช่ไหมคะครับนั่นเองครับสมมติจะละฉันใช้วิธีที่จะเลี่ยงสมมติเราได้คำถามหนึ่งแล้วก็ผู้สมัครบอกว่าโอ้ยที่ยูถามเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกประเด็นนึงไหมสมมติเราแย้งเขาเนี่ยมีโอกาสไหมหรือว่าไม่มีใครเคยกล้าทำอย่างนั้นมันก็มีนะคะเพราะว่าบางคนเลือกที่จะประนีประนอมเขาใช้คำว่า compromise ใช่ไหมคะก็จะมีการประนีประนอมเคยมีนางงามบางคนนะคะถูกถามว่าถ้าเลือกระหว่างฮิลลารีทรัมป์จะเลือกอะไรเลือกใครอะไรเงี้ยค่ะก็เฉยๆด้วยวิธีที่นุ่มนวลแล้วก็อ่อนหวานป้าก็บอกว่าใครก็ได้ที่มีความเหมาะสมและมีความจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ประเทศจริงนะคะเพราะฉะนั้นใช่ผมเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็ครับคำถามส่วนใหญ่ที่ถามในการประเมินการสกวาลนะคะไม่มีถูกผิดนะคะที่ถูกผิดเพราะกรรมการต้องการจะดูว่าไหวพริบปฏิภาณที่คุณโต้ตอบเนี่ยถูกต้องเธออึดอัดหรือเปล่าสายตาลักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าถูกผิดไม่มีเลยนะคะอยู่ที่ไหวพริบอยู่ที่การสามารถที่จะแสดงไขปัญหาฉลาดใช่ซึ่งก็จะสนุกตรงนี้แหละครับว่าอยู่ที่การจะใช้ไหวพริบตอบคำถามซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นกระแสสังคมอยู่ขณะนั้นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งของเรานี่ใครเป็นคนติวให้กับคุณมาริยาครับทางใครจะเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านบุคลิกภา
ภาพนะคะผู้ฝึกสอนทางด้านสุขภาพแล้วก็จิตวิทยาด้วยค่ะที่ทีทราบรู้สึกอาจารย์น้ำฝนพักดีนะคะก็ท่านก็เข้ามาช่วยด้วยค่ะในสุขภาพแล้วก็หลักจิตวิทยานะคะการวางตัวต่อหน้าชุมชนการโต้ตอบกับค่ะมีค่ะทีมไทยเรายุคใหม่คือติวกันศีรษะจรดปลายเท้าก็ทั้งอินไซด์ติวกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะจริงจังเลยค่ะต้องทีมแฟชั่นทีมต่างๆช่วยกันดีมากค่ะเป็นทีมเวิร์คที่แบบดีจริงๆค่ะระดับโลกเลยนะเราสู้เขาได้แน่นอนใช่ไหมครับในแง่ของการเทรนนิ่งเราได้ด้วยคุณภาพจริงๆนะคะได้ด้วยคุณภาพหมายความว่าดีมากเลยแล้วก็เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่ค้านสายตาแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ว่าไทยเรามีคุณสมบัติดีจริงๆค่ะครับแล้วก็ชริมันนะคะครับครับประสบการณ์ของคุณเชอรี่เองในการเข้าไปประกวดปีไหนครับอ๋อชริมไม่ได้ประกวดมิสUniverse Thailand นะคะต้องขอแก้ข่าวไม่ใช่ค่ะชริมนานแล้วค่ะแต่ว่าก็15-16 ปีตอนนี้ก็ไม่พ้นวัยมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับในยุคนั้นไม่ตื่นเต้นหรือว่าไม่แข่งขันดุเดือดเท่าสมัยนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะชริมก็สมัยนั้นคือเรายังเด็กนะคะ18-19เราก็ลองเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ยุคนั้นตอบกับโซเชียลก็ไม่มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ใช่ครับครับคุณครับ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 ตกลงพรุ่งนี้จะไปลุ้นที่ไหนยังไงคุณเชอรี่พรุ่งนี้จะเตรียมติดตามข่าวสารที่ไหนยังไงครับแฟนๆนางงามเขาจัด Miss Universe Viewing Party กันนะคะในกลุ่มก็คือจะไปนัดกันที่โชว์ดีซีพลังเก้าเริ่มตั้งแต่6 โมงเช้าค่ะก็จะมีการเสวนาการคุยการกอดที่รายการจะเริ่มนะคะซึ่งการถ่ายทอดสดจะเริ่มประเทศไทยก็คือ7 โมงเช้าจริงยาวไปประมาณ10 โมง10 โมงบ้านเราตอนเช้าคงจะตัดสินแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ10 โมงเราก็จะทราบนะคะใครเป็นในงานประกวดคนที่67นะคะ67จากการประกวด67ครั้งเพราะว่ามันจะมีอยู่ปีนึงที่นางงามครับพ้นตำแหน่งไปอันเป็นก่อนวาระอันควรนะคะแล้วก็ให้รองอันดับหนึ่งขึ้นมาเราเลยมีนางงามจักรวาลทั้งหมดครับคนนะตอนนี้แล้วจะได้นางงามที่67ก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ของเวลาไทยค่ะ67ดังนั้นคุณอภัสรานี่เป็นมิสยูนิเวิร์สคนที่เท่าไหร่ครับ4ค่ะเป็นคนที่14นะครับ14นะครับ14ค่ะ14แปลว่าตั้งแต่14เป็นต้นมาจนถึง66นี่เราประไทยยังไม่เคยได้เลยถ้าคุณมาริยาได้พรุ่งนี้ก็จะเป็นคนไทยคนที่2ก็มีใช่ไหมคะคนที่14แล้วก็พี่ปุ๋ยคนที่37อ่ะ37ครับค่ะครับใช่ๆๆมี2คน2508กับ2531ใช่ค่ะถ้ามาริยาได้เป็นงานจักรวาลก็จะถือว่าเป็นงานจักรวาลชาวไทยในรอบ29 ปีครึ่งนะคะ29 ปีครึ่งใช่ที่พี่ปุ๋ยสมัยที่พี่ปุ๋ยได้งานจักรวาลพฤษภาค่ะพฤษภาปี31ก็ประมาณไทยเราแร้นแค้นใช่คำว่าแร้นแค้นนั่นนะคะแร้นแค้นมานาน29ปีแล้วเนี่ยนะฉะนั้นต้องใช่ฉันต้องเชียร์กันสุดๆพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็จะติดตามข่าวสารพรุ่งนี้จากคุณเชอรี่แล้วก็ทุกๆท่านด้วยขอบคุณมากครับคุณเชอรี่ที่มาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ฟังด้วยขอบคุณยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชอรี่ครับฉะนั้นใครที่ลุ้นอยู่นะครับอย่างนั้นก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าการประกวดนี้จะต้องทดสอบอะไรกันบ้างและเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียวครับต้องมีการฝึกต้องมีการเตรียมแล้วก็ต้องรู้ว่ามาตรฐานสากลเป็นใครประเทศไหนส่งใครการแข่งขันอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เห็นในโซเชียลมีเดียมีการลุ้นกับบอกว่าให้ไปกดโหวตด้วยนะครับทุกท่านที่สนใจก็เข้าไปช่วยกันกดเพื่อที่จะให้คุณมาริยาได้คะแนน
ทางด้านโหวตสูงสุดแล้วก็ไปรอบสุดท้ายของการแข่งกันจริงๆก็คือตอบคำถามทดสอบไหวพริบความรู้และความเฉลียวฉลาดพรุ่งนี้เช้าติดตามกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช้านี้ครับสวัสดีครับ